สำหรับฟอร์มการเล่นคนเจเจในเกมล่าสุดนะครับในเกมที่บุกไปเสมอกับกัมบะโอซาก้าซึ่งแฟนบอลของกัมบะโอซาก้านั้นก็ได้มีการพูดถึงฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพวกเขานั้นจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างไปเริ่มที่ท่านแรกนะครับสำหรับเอนโดไม่ค่อยจะมีความผิดพลาดสักเท่าไหร่ที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าความว่องไวในการเล่นเกมรับไม่ค่อยจะมีและบางทีมันก็อาจจะชิบหายได้ซึ่งมันเห็นได้ชัดแม้ว่าเอ็นโดจะล้อมชนาทิพไว้แต่เขาก็ยังคงได้ง้างเท้ายิงและมิชายังวางโทโคระแล้วก็เจโบทอยไว้สำหรับลูกกลางอากาศด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับชนาทิพแล้วก็ฟูไกของซัปโปโรแข็งแกร่งมากการดวลตัวต่อตัวถือว่าทำได้น่าตื่นตาตื่นใจทำให้เกมมีความหลากหลายเป็นฟุตบอลที่น่าสนใจซึ่งพร้อมที่จะจ่อฝ่ายตรงข้ามได้ตลอดเวลากัมบะโอซาก้าวันนี้มันช่างน่าขายหน้าและดูเหมือนว่าโอกาสที่จะเข้าทำประตูนั้นแทบจะไม่มีเอาละยังไงซะผมก็ยังคงเชียร์ต่อไปส่วนท่านถัดมานะครับบอกว่ามันเป็นไปตามที่คาดไว้ชนาทิพเมสซี่ไทยเป็นตัวป่วนกัมบะของเราผมอยากจะได้สัก2ประตูแต่เราครองบอลไม่ได้เลยเพราะชนาทิพครองบอลไว้เหนียวแน่นดูเหมือนว่าชนาทิพจะทำได้เป็นอย่างดีในการทำชิ่งบอลกับพื้นและเขายังทำได้ดีมากกับการดวล1ต่อ1กับเอนโดแล้วก็ทาคาชิแถมกองหลังของเราอย่างมิอุระยังโดนจ่อยอย่างหนักคอมเมนต์ต่อมานะครับชนาทิพนักเตะของซัปโปโรเล่นดีมากอ่ะส่วนท่านถัดมานะครับบอกว่าเฮ้ยชนาทิพฉันลงไลน์นายเข้าซะแล้วผมค่อนข้างรู้สึกเซ็งกับชนาทิพมันทำให้เราต้องลำบากจนรู้สึกว่าไม่มีทางที่จะเอาชนะเลยเกมกับซัปโปโรเมื่อวานนี้ต้องถือว่าชนาทิพเป็นภัยคุกคามอย่างมากเคลื่อนที่ดีกว่ากองหน้าของเราอย่างอาร์เทมิสันซะอีกผมคิดว่าช่วงที่กัมบะวิกฤตอย่างนี้เราน่าจะใช้นักเตะชาติพันธมิตรเหมือนกับนักเตะชาวไทยคนนี้ดูบ้างนะมันไม่มีทางที่จะหยุดชนาทิพให้อยู่หมัดไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางด้านข้างหรือการที่เขาคอยแทงบอลตามช่องหน้ากรอบเขตโทษผมรู้สึกกังวลกับความอ่อนแอของกัมบะที่ยังคงวนเวียนอยู่ส่วนชนาทิพเองก็ดูเฉลียวฉลาดมากดูเหมือนว่าชนาทิพจะถูกใช้งานได้เป็นอย่างดีตั้งแต่มิชาเข้ามารับตำแหน่งชนาทิพคุณควรตั้งเป้าไว้ที่ยุโรปบ้างนะถ้าเล่นสไตล์แบบนี้ที่เยอรมันก็น่าจะเป็นที่ต้องการผมอยากรู้ว่าตั้งแต่มาอยู่เจลีกชนาทิพเขายิงประตูได้หรือไม่ก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ทำประตูสูงสุดในทีมนะแต่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจส่วนท่านถัดมานะครับบอกว่าผู้เล่นที่วิ่งจนเหงื่อแตกพรากอย่างกับเข้าห้องอบซาวน่าแถมยังตั้งหน้าตั้งตาวิ่งอย่างแข็งขันเป็นใครไม่ได้นั่นก็คือชนาทิพนักเตะของทีมซัปโปโรในเกมเมื่อคืนนี้วิ่งเร็วยังกับเสือชีต้าแน่ตอนนี้เจลีกสนุกมากไม่ว่าจะเป็นทั้งอินิสตาหรือแม้กระทั่งตอเรสและอื่นๆอีกมากมายก็น่าสนใจมากและในขณะที่นักเตะโนเนมอย่างชนาทิพของซัปโปโรก็ชัยย่อยส่วนท่านนี้เป็นแฟนของฮิโรชิมานะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ได้บอกว่าที่จริงผมคิดมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคือผมคิดว่ามันคงจะตลกไม่น้อยถ้าชนาทิพอยู่ที่ฮิโรชิมาถ้าชนาทิพแล้วก็ธีรศิลป์ออกจากทีมไปผมอยากจะรู้จริงๆว่าทีมจะเป็นยังไงผมคิดว่านักเตะที่ชื่อชนาทิพเล่นได้น่าตื่นตาตื่นใจมากแม้ว่าจะถูกดักทางก็ยังสามารถเลี้ยงบอลผ่านไปได้จนครบ90นาทีว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยหากว่าคุณได้เห็นฟอร์มการเล่นของธีรศิลป์ชนาทิพแล้วก็ธีรธรแล้วสโมสรที่ไม่มีเงินซื้อตัวนักเตะต่างชาติได้ก็ลองมองไปที่ประเทศไทยดูผมรู้สึกว่าพวกเขาขยันขันแข็งนะชนาทิพเล่นได้ดีมากนายสนใจมาอยู่ที่กัมบะไหมดูเหมือนว่าชนาทิพนักเตะของซัปโปโรกำลังจะกลายเป็นตัวปั้นเกมชนาทิพมันช่างน่าทึ่ง ผมมองว่านักเตะที่ชื่อชนาทิพเขาเล่นได้นิ่งมากผมต้องการให้ทีมรีบแก้ไขปัญหาโดยด่วนเนื่องจากว่าพื้นที่ทางด้านขวาของกัมบะถูกชนาทิพเจาะเล่นงานส่วนแฟนบอลเกรียนของญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันนะครับโดยเจ้าตัวนั้นได้บอกว่าชนาทิพไอ้คนโง่เง่าเลี้ยงบอลติดขาตัวเองก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับเขามีทักษะระดับสูงสุดในเจ1ในการเลี้ยงบอลและปีนี้ก็สามารถทำประตูให้กับทีมได้ด้วยมันคุ้มค่ากับการจ่ายเงิน300ล้านเพื่อซื้อตัวเขาคอมเมนต์ถัดมานะครับแม้ว่าชนาทิพจะเป็นศัตรูแต่ฉันก็ต้องขอชื่นชมนะจากแฟนคาวาซากิทีมของเราไม่มีทางหยุดชนาทิพได้เลย
มีสิ่งเดียวที่จะหยุดเขาได้นั่นก็คือการเล่นสกปรกสิ่งที่ฉันคิดในวันนี้คือฉันชอบชนาธิปมากและกัมบาโอซาก้าของผมก็ยังคงเต็มไปด้วยคำสาปแช่งเฮ้ยคนที่ชื่อชนาธิปใช่ไหมผมก็ชอบมันส่วนท่านสุดท้ายนะครับบอกว่าวันนี้เป็นเกมที่สนุกมากและผมก็หลงใหลสไตล์การเล่นของชนาธิปนักเตะของทีมซัปโปโรตั้งแต่แรกเห็นเลยและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลกัมบาโอซาก้าบางส่วนนะครับหลังจากที่ได้เห็นฟอร์มของเจ้าเจชนาธิปในเกมที่ซัปโปโรบุกไปเสมอกับกัมบาโอซาก้านะครับและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ